วันนี้เรามาทําไก่ต้มน้ำปลานะคะแล้วก็จะมีน่องไก่ติสะโพกกับข้อไก่นะคะต้มด้วยกันน้ำซุปหอมมากค่ะแล้วก็ทําง่ายมากนะคะน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบตําเอานะคะก็จะทําให้หอมมากกว่าเดิมเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะตั้งน้ํา2ลิตรนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะบุกพอแหลกค่ะ 3-4 ต้นนะคะรากผักชีก็สี่ห้ารากอะค่ะกระเทียมทุกอย่างก็บุกพอแหลกหมดเลยนะคะข้อไก่1กิโลแล้วก็น่องไก่นะคะ4น่องน่องติดสะโพกนะคะ4น่องอันนี้ประมาณโล2ค่ะแล้วก็ปรุงรสเลยนะคะน้ำตาลปี๊บ3ช้อนค่ะช้อนหนึ่งก็ใส่ขนาดนี้นะคะเกลือประมาณไม่ถึงครึ่งช้อนนะคะหรือประมาณ2ช้อนชาค่ะน้ำปลาดีนะคะจะได้หอมๆ10ช้อนซอสฝาเขียว4ช้อนค่ะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำ2ช้อนนะคะตอนแรกเราก็ใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เดือดก่อนนะคะเดือดแล้วนะคะเราเบาไฟเป็นไฟอ่อนเลยนะคะถ้าต้มไฟแรงมากเดี๋ยวหนังจะไม่สวยนะคะหลังจากเดือดนะคะเราก็จะต้มต่ออีก 30-40 นาทีนะคะแล้วแต่ว่าจะชอบเปื่อยขนาดไหนนะคะถ้า40นาทีข้อไก่ก็จะค่อนข้างเปื่อยนะคะฟองข้างบนเราก็ช้อนทิ้งให้หมดนะคะแล้วก็ระหว่างต้มถ้ามีฟองก็คอยช้อนเรื่อยๆค่ะระหว่างรอนะคะเราก็มาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนเลยค่ะใส่รากผักชีลงไปตำก่อนนะคะแล้วก็ตำด้วยกระเทียมแล้วก็พริกจะใส่มากน้อยแล้วแต่ชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากเลยค่ะแล้วก็ตำแค่พอหยาบนะคะแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะน้ำตาล4ช้อนค่ะน้ำมะนาว6ช้อนค่ะน้ำปลา10ช้อนค่ะอันนี้เราต้มมา40นาทีแล้วนะคะแล้วก็จะปิดไฟเลยค่ะหนังไก่ก็จะสวยนะคะไม่ถลอกไม่แตกถ้าหากว่าใช้ไฟแรงหนังก็จะขาดจะไม่สวยค่ะนี่ก็จะเปื่อยดีแล้วนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปและพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook สวนครัวคุกกิ้งอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ